ดีครับผมไม่ลองจากช่องแองเกิลเมย์นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดระยองไม่ได้มา 2-3 ปีแต่ว่าศึกษาจริงจังได้ปีหนึ่งจริงมากกว่าปีแหละอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดระยองที่อาจใช้ไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงปลากระป๋องนะครับผมไม่ใช่ปลากระป๋องทูน่าหรือปลากระป๋องนะปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศนะครับผมว่าคนเป็นกดระยองอ่ะกินได้หรือเปล่าผมพูดเลยแล้วกันกินไม่ได้ครับผมปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศคนเป็นกดระยองกินไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีมะเขือเทศอยู่นะครับผมเรามาดูค่า pH ของมะเขือเทศก่อนดีกว่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่า7แสดงว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวใช่ไหมมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของมะเขือเทศจะอยู่ที่ 4.3 ถึง 4.9 นะครับผมหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะ5 6 7เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดกินได้แต่ว่ามะเขือเทศจะอยู่ที่4ถึง 4.9 นะครับผมมันต่ำกว่า5ก็ไม่ควรกินดีกว่าแล้วก็นอกจากนี้นะผมซอสมะเขือเทศเนี่ยมันมีกรดที่เรียกว่ากรดซีติกอยู่ไอ้กรดซีติกเนี่ยมันจะทำให้กระเพาะของเราอ่ะหลั่งกรดออกมามากกว่าปกตินะครับผมคือไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับมะเขือเทศคือเรียกว่าอะไรมะเขือเทศทุกอย่างเกี่ยวสิมะเขือเทศทุกอย่างเนี่ยมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอาหารที่ปรุงด้วยมะเขือเทศทำมันเป็นซอสขนมรสมะเขือเทศจะมีกรดซีติกอยู่นะผมเพราะมีมะเขือเทศอยู่ดังนั้นคนเป็นกรดย้อนอ่ะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีมะเขือเทศทั้งหมดเลยนะครับผมครับสรุปคือปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศกินไม่ได้นะครับผมหลีกเลี่ยงไปก่อนหลีกไปก่อนถ้าใครอยากลองก็ลองกระป๋องนึงถ้ากินแล้วมีอาการก็เลิกกินถ้ากินแล้วไม่มีอาการก็ลองกินต่อดูเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนแพ้อาหารทะเลบางคนไม่แพ้อาหารทะเลบางทีมะเขือเทศคุณอาจจะกินได้ก็ได้ครับก็ผมทำคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดเรียนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ